ศึกษาวันนี้ก็มาเรียนกันในโมดูลที่2ต่อนะครับสำหรับโมดูลที่2ของหน่วยที่3นะครับเรื่องที่เราจะศึกษากันก็คือเรื่องของการแสดงความสัมพันธ์นะครับซึ่งเราได้ศึกษาไปแล้วในเรื่องของคู่ลำดับนะครับอันนี้คือวิธีการแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่งส่วนอีก2แบบที่เหลือนะครับที่เราจะศึกษากันในวันนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องการใช้ Matrix 01หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า 01 Matrix นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการใช้กราฟแบบมีทิศทางนะครับเราเรียกว่า Directed Graph หรือเรียกย่อว่า Digraph นะครับอันนี้ก็เป็น2วิธีที่เราจะมาศึกษากันในโมดูลที่2ในวันนี้นะครับเรามาเริ่มดูอันแรกกันเลยนะครับการใช้เมทริกซ์01นะครับสมมุติว่าให้ R นะครับเป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างเซต2เซตคือเซต A และเซต B นะครับโดยเซต A ก็มีสมาชิกก็ประกอบไปด้วยนะครับ A1 A2 ไปเรื่อยๆจนถึง AM นะครับส่วนเซต B นะครับก็มีสมาชิกก็คือ B1 B2 ไปเรื่อยๆจนถึง BN นะครับเราสามารถใช้เมทริกซ์01แสดงความสัมพันธ์ของเซต R ได้ตามสมการดังนี้นะครับเราจะนิยามเมทริกซ์เป็น M แล้วก็ subscribe R นะครับ M subscribe R เท่ากับนะครับ MIJ นะครับเป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกที่อยู่ในเมทริกซ์ก็คือ MIJ นะครับทีนี้ MIJ คืออะไรนะครับก็แบ่งเป็น2กรณีนะครับ MIJ นะครับจะมีค่าเป็น1นะครับถ้าเรามีคู่ลำดับ AI BJ นะครับเป็นสมาชิกอยู่ในเซต R นะครับแล้วก็ MIJจะเป็น0นะครับถ้าคู่ลำดับ AI แล้วก็ BJ เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างที่8นะครับให้เซตมาคือเซต A มีสมาชิก1 2 3นะครับแล้วก็เซต B มีสมาชิกคือ1แล้วก็2แล้วก็ให้ R นะครับเป็นความสัมพันธ์จากเซต A ไปยังเซต B ซึ่งไอ้เจ้าเซต R เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีคู่ลำดับ AB โดย A เป็นสมาชิกอยู่ในเซต A B เป็นสมาชิกอยู่ในเซต B และนะครับ A ต้องมากกว่า B นะครับอันนี้คือเงื่อนไขของสมาชิกที่จะไปอยู่ในเซต R ได้นะครับทีนี้โจทย์ต้องการหาคือให้เราหาเมทริกซ์01ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของเซต R ตัวนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับผมขอแจกแจงในส่วนของเมทริกซ์ออกมาก่อนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับถ้าเราดูที่เซต A นะครับเรามีสมาชิกอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับส่วน ZB นะครับเรามีสมาชิกอยู่2ตัวนี้คำถามคือเราจะเป็นเมทริกซ์ขนาดเท่าไหร่3คูณ2หรือ2คูณ3นะครับผมเขียนให้ดูนะครับเราจะได้เมทริกซ์ MR นะครับจะเท่ากับนะครับข้างในเมทริกซ์ก็จะเป็นคู่ลำดับนะครับคู่ลำดับตัวนี้ก็จะเป็น A1 นะครับแล้วก็ B1 นะครับตัวถัดมาก็เป็น A1 แล้วก็ B2 นะครับถัดมานะครับ A2 B1 นะครับ
แล้วก็ A2 B2 แถวสุดท้ายนะครับก็เป็น A3 B1 แล้วก็ A3 B2 นะครับอันนี้คือลักษณะของการจัดเรียงคู่ลำดับที่อยู่ในเมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะครับเป็นคู่ลำดับ A B ถูกไหมครับงั้นตัวแรกก็จะเป็นจำนวนสมาชิกนะอันแรกคือ3เนี่ยก็จะเป็นจำนวน row นะครับเห็นไหมครับมี3 row นะครับ3แถวนั่นเองส่วนจำนวนสมาชิกของเซตที่2คือเซต B ซึ่งในที่นี้คือ2นะครับในที่นี้คือ2ตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนคอลัมน์ของแมทริกซ์นะครับเห็นนะครับอันนี้คือทำความเข้าใจในเบื้องต้นในโครงสร้างของแมทริกซ์ก่อนนะครับทีนี้โจทย์ก็มีเงื่อนไขมาว่าคู่ลำดับ A B ที่จะอยู่ในเซต R เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขที่ผมขีดไว้ตรงนี้เห็นไหมครับก็คือ A ต้องมากกว่า B เพราะฉะนั้นถ้าเราลองเขียนเซต R ออกมานะครับเซต R จะมีสมาชิกคืออะไรบ้างA ต้องมากกว่า B เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวแรกก็คือ A2 B1 นะครับต่อมาก็เป็น A3 B1 นะครับสมาชิกตัวถัดมาครับก็คือ A มากกว่า B ใช่ไหมครับก็ A เป็น3นะครับแล้วก็ B เป็น2ก็จะหมดแค่นี้อันนี้คือสมาชิกที่อยู่ในเซต R ดังนั้นถ้าเรามาพิจารณาที่ตัวเมทริกซ์นะครับถามว่ามันจะมีตรงไหนเป็น1ได้เป็น0บ้างนะถ้าเราย้อนกลับไปดูนิยามตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่า MIJ เนี่ยจะเป็น1ถ้าคู่ลำดับ AB นะครับ AIJ B AI BJ เนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ในเซต R นะครับแล้วก็จะเป็น0ถ้า AI BJ เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R ดังนั้นจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าในเซต R จากที่โจทย์กำหนดก็จะมีสมาชิกอยู่แค่3ตัวงั้นแน่ๆคือเมทริกซ์เราเนี่ยจะมีตำแหน่งที่เป็น1อยู่แค่3ตำแหน่งนะครับเราก็ลองดูนะครับอย่างอันแรกเนี่ยตรงนี้นะครับคู่ลำดับ A เป็น2 B เป็น1นะครับก็คือ A2 ถูกไหมครับ A2 กับ B1 นะครับส่วนตัวนี้นะครับคู่ลำดับ3-1ก็คืออะไรก็คือ A3 แล้วก็ B1 นะครับและอันสุดท้ายนะครับคู่ลำดับตัวนี้นะครับ3-2 3-2ตัวนี้ A ก็เป็น A3 เห็นไหมครับแล้วก็ B2 ฉะนั้นจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับที่ผมเขียนไปเป็นสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีเหลืองตรงเนี้ยก็คือจะมีค่าเป็น1เวลาเราเอาไปใส่ในเมทริกซ์ตามนิยามของเมทริกซ์นะครับส่วนตำแหน่งที่เหลือซึ่งไม่ได้อยู่ในเซต R ก็จะมีค่าเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เมทริกซ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของเซต R นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ดูตำแหน่งแรกอันนี้นะครับ A1 B1
ไม่อยู่ในเซต R เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น0ตำแหน่งถัดมาครับ A1 B2 ก็ไม่อยู่ในเซต R ก็เป็น0เช่นเดียวกันต่อมาครับ A2 B1 มีอยู่ถูกไหมครับก็คือตัวนี้ A2 B1 เพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งนี้ก็จะเป็น1ต่อมาครับ A2 B2ไม่อยู่ในเซต R นะครับตำแหน่งนี้ก็เป็น0ต่อมา A3 B1 อยู่ในเซต R ถูกไหมครับอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้ A3 B1 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1และตัวสุดท้ายนะครับ A3 B2 ก็อยู่ในเซต R เช่นเดียวกันก็คือตรงนี้ดังนั้นตรงตำแหน่งนี้ก็เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เมทริกซ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของเซต R ที่โจทย์กำหนดมาตามนี้นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่9นะครับตัวอย่างที่9เนี่ยเขาให้เซต A กับเซต B มามีสมาชิกตามโจทย์นี้นะครับแล้วเขาก็ให้เมทริกซ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของเซต R มาให้นะครับคืออันนี้เขาให้เมทริกซ์มาให้เราเขียนเซต R ออกมาว่าเซต R นั้นจะประกอบด้วยสมาชิกอะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำให้ง่ายเนี่ยนะครับคือถ้าใครจำตำแหน่งต่างๆของสมาชิกที่อยู่ในเมทริกซ์ได้แล้วก็สามารถเขียนได้เลยนะครับแต่ถ้าเรายังจำไม่ค่อยได้เราก็เขียนนะครับตำแหน่งมันออกมาก่อนเพื่อกันความผิดพลาดนะครับในกรณีนี้ผมก็จะลองเขียนออกมาก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มต้นจากตำแหน่งแรกนะครับก็คือตำแหน่งทีนี้เราต้องจำให้ได้ว่าคู่ลำดับ A B ถูกไหมครับ A เป็นส่วนของโรว์ก็คือแถว B เป็นส่วนของคอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่1ก็จะเป็น A1 B1 นะครับตัวถัดมาก็เป็น A1 แล้วก็ B2 นะครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับผมเขียนไม่พอละเรียงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายก็จะเป็น A1 B5 อย่างนี้นะครับปิดเมทริกซ์ตรงนี้ส่วนถัดมาแถวที่2ก็จะเป็น A2 B1นะครับแล้วก็เป็น A2 B2 ไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับจนถึง A2 B5 นะครับแล้วก็แถวสุดท้ายก็จะเป็น A3 B3 นะครับแล้วก็ A3 ไม่ใช่ครับเขียนผิดครับ A3 B1 นะครับ A3 B1 แล้วก็ A3 B2 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง A3 A3 นะครับ B5 ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูในเมทริกซ์ที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือตรงนี้นะครับ MR ตัวนี้เราก็ดูตำแหน่งที่มันมี1อยู่คือตรงไหนบ้างคือตรงนี้นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่มี1อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะบอกได้ว่าเซต R เราจะต้องประกอบด้วยสมาชิกอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คืออะไรครับแถวที่1ก็ต้องเป็น A1 คอลัมน์ที่2ก็คือต้องเป็น B2 นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมาชิกตัวแรกก็คือ A1 B2 นะครับสมาชิกตัวถัดมานะครับแถวที่1ไม่มีแล้วก็มาที่แถวที่2ก็คือตัวนี้นะครับแถวที่2ตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้จะต้องเป็น A2 นะครับงั้นเริ่มต้นก็เป็น A2 คอลัมน์ที่1ก็เป็น B1 ต่อไปนะครับ A2 ต่อมาตัวนี้นะครับตรงนี้ A2 แล้วก็คอลัมน์ที่3ก็เป็น B3 ตัวติดกันนะครับคือตัวนี้ก็เป็น A2 เหมือนเดิมนะครับแล้วเป็นคอลัมน์ที่4ก็เป็น B4 แถวสุดท้ายแถวที่3นะครับก็เป็น A3 นะครับตัวนี้นะครับ A3 คอลัมน์ที่1ก็เป็น B1 ถัดไปนะครับก็เป็น A3 นะครับคอลัมน์ที่3นะครับก็คือ B3 แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับแถวที่3ก็คือ A3 นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่5ก็คือ B5 นะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับเซต R ของเราก็จะประกอบด้วยสมาชิกตามนี้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าเมทริกซ์01เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำมาช่วยนะครับในการพิจารณาว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวนะครับนั้นมีคุณสมบัติอะไรบ้างทีนี้มันมีข้อที่พึงระวังนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราจะใช้เมทริกซ์01มาพิจารณาได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเมทริกซ์01นั้นนะครับเป็นจัตุรัสเท่านั้นนะครับเป็นจัตุรัสหมายถึงอะไรก็หมายถึงโรกับคอลัมน์มันเท่ากันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราพิจารณาอย่างไรนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์นะครับจะมีคุณสมบัติสะท้อนก็ต่อเมื่อนะครับ MII เท่ากับ1นะครับเมื่อ i เท่ากับ1 2 3จนถึง n นะครับทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้ว MII มันคือตรงไหนนะครับผมเขียนเมทริกซ์ขึ้นมาให้ดูอย่าลืมว่าเมทริกซ์เราต้องเป็นแบบจัตุรัสนะครับสมมติว่าผมมีเมทริกซ์อยู่เอาแบบจัตุรัสง่ายที่สุดก็2คูณ2นะครับก็ A1 B1 นะครับ A1 B2 นะครับ A2 B1 แล้วก็ A2 B2 นะครับอันนี้คือเป็นเมทริกซ์ที่เป็นจัตุรัสอย่าลืมนะครับการที่เราจะพิจารณาความสัมพันธ์ไม่ใช่พิจารณาความสัมพันธ์พิจารณาคุณสมบัติของความสัมพันธ์นั้นๆ นะครับถ้ากรณีเราต้องการใช้เมทริกซ์01ในการช่วยพิจารณาเนี่ยเมทริกซ์01นั้นต้องเป็นเมทริกซ์ที่เป็นจัตุรัสเท่านั้นนะครับทีนี้จากตัวอย่างเมทริกซ์ที่ผมเขียนให้ดูเนี่ย MII ที่ในนิยามตรงนี้บอกไว้MII จะต้องเท่ากับ1นะครับโดย i เท่ากัน1 2 3จนถึง n MII คือตรงไหนนะก็คือแนวนี้ตรงนี้เห็นไหมครับก็คือ i กับ j มันเท่ากันก็คือเป็น i อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมครับ A1 ตรงนี้ก็เป็น A1 ตรงนี้ก็ B1 ตรงนี้ A2 ตรงนี้ก็ B2 นะครับฉะนั้นถ้าเรามีเมทริกซ์ที่พูดง่ายแนวทะแยงนะครับตรงนี้มีค่าเป็น1หมด
ก็จะมีคุณสมบัติสะท้อนนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูตัวอย่างในการพิจารณาทีเดียวนะครับอันนี้พยายามทำความเข้าใจในการพิจารณาคุณสมบัติแต่ละตัวก่อนต่อมานะครับอันที่2ก็บอกว่าเซต R นะครับซึ่งเป็นเซตของความสัมพันธ์มีคุณสมบัติสมมาตรถ้า MIJ เท่ากับ1แล้ว MJI เท่ากับ1ด้วยนะครับผมก็จะเขียนเมทริกซ์ให้ดูอีกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมว่ามันต้องเป็นเมทริกซ์ที่เป็นจัตุรัสเท่านั้นนะครับถึงจะมาพิจารณาได้สมมุติอันนี้คือตัวอย่างเมทริกซ์ที่เราจะพิจารณานี่ถามว่า MIJ กับ MJI มันคือตรงไหนก็คือสลับกันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวอย่างของจริงอีกทีนึงตรงนี้เห็นไหมครับเป็น A2 กับ B1 อันนี้เป็น2อันนี้เป็น1ถ้าตัวที่สลับกันคือตัวไหนครับก็คือตัวนี้เห็นครับอันนี้ A เป็น1นะครับ B เป็น2เห็นไหมครับความหมายของเขาก็คือว่าถ้าสมมุติว่านะครับตรงนี้เป็น1ถูกไหมครับจะมีคุณสมบัติสมมาตรก็แต่เมื่อตรงนี้ต้องเป็น1ด้วยนะครับก็คือมีคู่กันนะครับถ้าเรายังจำได้ก็คือมี AB ก็ต้องมี BA ถูกไหมครับถ้าในลักษณะคู่ลำดับที่เราเรียนไปแล้วนะครับเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับต่อมานะครับมีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับอันนี้ไม่สมมาตรนะครับก็คือตรงกันข้ามกับสมมาตรถ้า MIJ เท่ากับ1แล้ว MJI เท่ากับ0ก็คือมี AB แต่ไม่มี BA และกรณีของไม่สมมาตรเนี่ยจะต้องไม่มีคุณสมบัติสะท้อนด้วยไหมครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าและ MII เท่ากับ0สำหรับทุกๆค่าของ i นะครับเพราะ MII คืออันนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูอันข้างบน MII มันคือคุณสมบัติสะท้อนนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูตัวอย่างแล้วกันสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเราสามารถใช้เมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์01ที่เป็นจัตุรัสนะครับในการพิจารณาคุณสมบัติปฏิสมมาตรปฏิสมมาตรถ้าเราจำกันได้เนี่ยเราบอกว่าเราจะพิจารณาดูเฉพาะกรณีที่ A ไม่เท่ากับ B นะครับคือ A เท่ากับ B เราจะไม่สนใจเพราะฉะนั้นในนิยามตัวนี้เขาก็เขียนบอกไว้เหมือนกันนะถ้า A I ไม่เท่ากับ J แล้ว M I J เท่ากับ0หรือ M J I เท่ากับ0อันนี้ใช้ operator or นะครับก็หมายความว่าพูดง่ายว่าตัวใดตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งก็ต้องไม่มีแล้วดูเฉพาะกรณีที่ A ไม่เท่ากับ B นะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับที่เราใช้ในการพิจารณานะครับทั้ง4ตัวนี้นะครับถ้านักศึกษาเข้าใจนะครับนิยามของคุณสมบัติต่างๆของความสัมพันธ์ในโมดูลที่1ก็จะทำความเข้าใจตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาดูแล้วยังค่อนข้างไม่แน่ใจและยังงงอยู่นะครับว่ามันมาได้ยังไงก็นักศึกษาอาจจะต้องกลับไปดูนะนิยามของคุณสมบัติต่างๆของความสัมพันธ์ในโมดูลที่1ไปทำความเข้าใจให้ดีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันในตัวอย่างที่10นะครับเขาก็ให้เมทริกซ์มาทั้งหมด6เมทริกซ์นะครับแล้วเขาก็ให้พิจารณาว่าเมทริกซ์แต่ละ
ตัวที่เขาให้มานี่นะครับมันมีความสัมพันธ์ไม่ใช่มีความสัมพันธ์นะมีคุณสมบัติใดบ้างนะครับก็เริ่มต้นนะครับเราดูที่ตัวแรกนะครับเมทริกซ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของเซต R1 นะครับ MR1 ตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องไล่ดูไปทีละอันนะครับอย่างอันแรกเนี่ยเราพูดถึงคุณสมบัติสะท้อนถูกไหมครับคุณสมบัติสะท้อนเนี่ยเขาบอกว่า MII เท่ากับ1นะครับ MII เท่ากับ1เราก็ดูที่ผมอธิบายไปคือหมายความว่ายังไงการพิจารณาคุณสมบัติสะท้อนเธอดูแนวนี้ดูแนวทะแยงตรงนี้นะครับจะต้องเป็น1หมดทุกตัวนะครับจึงจะมีคุณสมบัติสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ดูไปนะครับ MR1 นะครับก็จะมีตรงนี้เป็น0นะครับ MR2 ก็ตรงนี้เป็น0นะครับดูในแนวทะแยงนี้นะครับผมลากให้ดูอีกทีนึงดูแนวทะแยงตัวนี้นะครับ MR2 มีตรงนี้เป็น0นะครับ MR3 ดูแนวทะแยงนี้นะครับก็จะมีตรงนี้เป็น0MR4 นะครับดูแนวทะแยงนี้เป็น0หมดเลย MR5 ดูแนวทะแยงนี้ครับเป็น1ทุกตัวนะครับ MR6 ตรงนี้ครับก็เป็น0หมดเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีเมทริกซ์ตัวเดียวนะครับที่ในแนวทะแยงนะครับหรือตำแหน่ง MII เป็น1หมดก็คือเมทริกซ์ MR5นะครับนั่นก็แสดงว่าความสัมพันธ์ R5 นะครับตัวนี้มีคุณสมบัติสะท้อนนะครับผมเขียนย่อๆนะครับสะท้อนต่อมานะครับคุณสมบัติสมมาตรคุณสมบัติสมมาตรเนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่าอย่างไรนะครับดูอันนี้นะครับคุณสมบัติสมมาตรเขาบอกว่า MIJ ถ้า MIJ เท่ากับ1แล้ว MJI ต้องเท่ากับ1ด้วยคือมีคู่นั่นเองนะครับมีคู่มาดูครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับเราก็ต้องดูให้มันครบคู่ทีนี้เราจะดูยังไงนะครับหลักวิธีการง่ายๆอันนึงที่จะเป็นตัวช่วยก็คือเราแบ่งนะครับเนื่องจากว่าเมทริกซ์ที่เราจะมาพิจารณาความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสอยู่แล้วนะครับเราก็แบ่งในแนวนี้นะครับแล้วพับนะครับเหมือนถ้าเรามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสมมติเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พับครึ่งแบ่งครึ่งนี้นะครับพับลงมาทางนี้นะครับมันจะเท่ากันพอดีถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่นะครับวิธีการพิจารณาเราก็แบ่งครึ่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูในตำแหน่งที่มันทับกันตรงกันเนี่ยนะครับมันเป็น1ทั้งคู่หรือเปล่าอย่างเช่นดูตัวแรกนะครับ MR1 นะครับถ้าพับลงมาตัวนี้ก็จะมาทับกับตรงนี้เป็น0กับ0โอเคเป็น0ก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะพิจารณาคือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็น1อีกตัวหนึ่งต้องเป็น1ด้วยนะครับ
ถัดมาถ้าเราพับตรงพับลงมานะครับ1ตัวนี้ก็จะมาคู่กับ1ตัวนี้เห็นไหมครับตัว1เป็นตัว1ตรงนี้เป็น1พับลงมาตรงนี้ก็เป็น1เหมือนกันก็แสดงว่ามีคู่ละนะครับทีนี้จะมีคุณสมบัติสมมาตรต้องมีครบทุกคู่นะครับอีกคู่หนึ่งเห็นไหมครับ1ตัวนี้พับลงมาก็คือมาเจอ1ตัวนี้ก็มีคู่อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น R1 นะครับก็จะมีคุณสมบัติสมมาตรนะครับนี่คือตัวอย่างการพิจารณานะครับต่อมาเรามาดูที่ MR2นะครับเหมือนเดิมเราแบ่งครึ่งปึ๊บทีนี้เราก็พับพับลงมานะครับตัวแรก1ก็จะมาคู่กัน1ตัวนี้ตัวถัดมานะครับ1ตัวนี้ก็มาคู่กับตัวนี้ส่วนที่เป็น0นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น0 0เราก็ไม่สนใจถูกไหมครับเพราะมันถือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในเซตของความสัมพันธ์นะครับคือเราดูเฉพาะตรงที่เป็น1ว่ามันมีคู่หรือไม่นะครับอันถัดมาตรงนี้คือ1ภาพลงมาก็เจอ1ตัวนี้เพราะฉะนั้น MR2 จะเห็นว่าก็ครบคู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ R2 ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติสมมาตรเช่นเดียวกันนะครับต่อมา MR3 นะครับเราแบ่งครึ่งก่อนอันนี้เราพับลงมานะครับ1พับลงมาแต่ว่าตรงนี้เป็น0เห็นไหมครับไม่มีคู่แล้วเพราะฉะนั้นเราพิจารณาอันเดียวก็พอเราตอบได้ทันทีอันนี้ไม่มีคุณสมบัติสมมาตรนะครับหรือจะดูอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพับลงมาตรงนี้ก็เป็น0นะครับก็ไม่มีคุณสมบัติสมมาตรนะครับต่อไปเมทริกซ์ R4 นะครับเราแบ่งครึ่งก่อนก็สังเกตดูนะครับตัวนี้พับลงมาก็คือตัวนี้ก็ไม่มีคู่ละเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยครับไม่มีคุณสมบัติสมมาตรนะครับอันนี้แบ่งครึ่งนะครับพับลงมาตัวนี้ก็คือมาที่ตัวนี้ก็ไม่มีคู่ตัวนี้ก็ไม่มีคู่นะครับตัวนี้ก็ไม่มีคู่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีคุณสมบัติสมมาตรนะครับและสุดท้ายนะครับ MR6 เห็นไหมครับแบ่งครึ่งปุ๊บก็เห็นเลยว่าไม่มีคู่เลยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติสมมาตรก็จะมีอยู่ใน MR1กับ MR2 นะครับก็คือความสัมพันธ์ R1 แล้วก็ความสัมพันธ์ R2 ต่อไปคุณสมบัติถัดไปนะครับก็เป็นคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับไม่สมมาตรเราดูอย่างไรดูอันนี้นะครับเราบอกว่ากรณีเซตของความสัมพันธ์ R จะมีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับถ้า mij เท่ากับ1แล้ว mji เท่ากับ0คือต้องไม่มีคู่และตรงนี้ด้วยนะครับ mii เท่ากับ0เพราะตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปอันนี้มันคือคุณสมบัติสะท้อนถูกไหมครับ ab กับ bm เท่ากันถ้าเรายังจำได้ตอนที่เราดูคู่ลำดับงั้นต้องมี2กรณีนะครับกรณีคุณสมบัติไม่สมมาตรอันแรกคืออันนี้อันนี้นะครับก็คือ mij เท่ากับ1แล้ว mji เท่ากับ0นะครับอันที่2ก็คืออันนี้เพราะมันใช้และถูกไหมครับ mii ต้องเท่ากับ0ด้วยนะครับงั้นมาดูตัวอย่างกันนะครับฉะนั้นจากนิยามเมื่อสักครู่นี้นะครับอันไหนที่มีคุณสมบัติสมมาตร
จำได้ไหมครับก็มีเมื่อกี้ที่เราหาไปก็มีตัวนี้ถูกไหมครับที่มีสมมาตรนะครับฉะนั้นความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติสมมาตรก็จะตอบได้ทันทีว่านะครับมันจะไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับงั้นเราตัด MR1 และ MR2 ไปเลยไม่ต้องพิจารณาในกรณีของคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับทีนี้เรามาดูที่เหลือ MR3 นะครับ MR3 ถ้าเราดูจะเห็นว่าแนวทแยงตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เป็น1อยู่ยันก็ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็ไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับ MRC นะครับแนวทแยงตรงนี้นะครับถ้าเราดูจะเห็นว่ามันมีบางอันที่มีคู่คือคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับ MR5 เป็นอันแรกที่เราพิจารณาแล้วมันมีคุณสมบัติสะท้อนเพราะตรงนี้เป็น1หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เช่นเดียวกันเราไม่ต้องพิจารณาเลยครับมันมีคุณสมบัติสะท้อนเนี่ยมันจะไม่สามารถมีคุณสมบัติไม่สมมาตรได้เหลือตัวสุดท้ายละนะครับ MR6 นะถ้าเราแบ่งครึ่งเห็นไหมครับตรงแนวทแยงเป็น0หมดอันนี้เข้าเงื่อนไขหนึ่งละแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับต้องไม่มีคู่เห็นไหมครับถ้าเราพิจารณาเห็นไหมครับไม่มีคู่เลยนะครับถ้าพับลงมาจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งเป็น1อีกฝั่งหนึ่งเป็น0หมดเห็นก็อันนี้จะเข้าตามเงื่อนไขก็แสดงว่ามันความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรก็คือ R6 อันนี้นะครับไม่สมมาตรโอเคนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะพิจารณาคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับแล้วก็มาดูนิยามสักนิดหนึ่งคุณสมบัติปฏิสมมาตรก็บอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับเราจะพิจารณากรณีไหนก็คือกรณีที่ i ไม่เท่ากับ g นะครับถ้าเทียบกับนิยามที่เราเรียนผ่านมาแล้วก็คือไม่สนใจกรณีที่ a เท่ากับ b นั่นเองนะครับแล้วนะครับเขาบอกว่า mij เท่ากับ0หรือmji เท่ากับ0หมายความว่าอะไรก็คือมีถ้ามีคู่ลำดับ ab ต้องไม่มี ba นะครับนี่คือความหมายงั้นเรามาดูเมทริกซ์ในตัวอย่างที่10กันนะครับก็เริ่มต้นนะครับดูที่ R1 ก่อนถ้าเราอย่างที่บอกนะครับในแนวทแยงเราไม่สนใจเพราะเป็น a เท่ากับ b นะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามี ab ต้องไม่มี ba ก็คือไม่มีคู่แต่ถ้าเราดูตรงนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่ามันมีคู่อยู่เพราะฉะนั้น R1 ก็จะไม่มีคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับ R2 นะครับMR2 ตรงนี้เราไม่สนใจแนวนี้นะครับตัดทิ้งไปซึ่งพอเราดูปุ๊บเห็นไหมมันมีคู่อยู่เนี่ยก็ตอบได้ทันทีมันก็จะไม่มีคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับ MR3 นะครับตัดตรงนี้ออกอันนี้เราจะเห็นละตัวนี้มาไม่มีคู่ตัวนี้ก็ไม่มีคู่เพราะฉะนั้นก็ตรงตามเงื่อนไขของ
คุณสมบัติปฏิสมมาตรเพราะฉะนั้น MR 3ตรงนี้นะครับมีคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับต่อมา MR 4ถ้าดูก็เห็นว่ามันมีอยู่1คู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคุณสมบัติปฏิสมมาตร MR 5ล่ะครับเราตัดตรงนี้ทิ้งไปเห็นไหมครับไม่มีคู่เลยนะครับเมื่อไม่มีคู่เลยก็เข้าคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับและสุดท้าย MR 6นะครับก็ไม่มีคู่เลยเช่นเดียวกันก็มีคุณสมบัติปฏิสมมาตรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของ R 1ถึง R 6นะครับก็จะสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติปฏิสมมาตรก็คือ R 3 R 5แล้วก็ R 6นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการแสดงความสัมพันธ์ที่เหลืออีกแบบหนึ่งนะครับคือการใช้กราฟแบบมีทิศทางก็ผมจะเรียกย่อๆว่าไดกราฟนะครับนิยามที่ 3.7 นะครับของกราฟแบบมีทิศทางเนี่ยบอกไว้ว่ากราฟแบบมีทิศทางนะครับเป็นเซตนะครับเป็นเรื่องของเซตอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าถึงแม้เราจะเรียนหน่วยที่2จบไปแล้วแต่ก็ยังจำเป็นต้องเอาความรู้มาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับกราฟแบบมีทิศทางเป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นจุดในกราฟแทนด้วย v นะครับเราเรียกว่า vertices หรือ nodes นะครับโดยคู่ลำดับของ v เราจะเรียกว่า edge หรือ arcs นะครับทีนี้เขาก็มีขยายความตรงนี้นะครับถ้า h a b เป็นคู่ลำดับเห็นไหมครับเราจะเรียก a ว่าจุดเริ่มหรือ initial vertex แล้วเราเรียก b นะครับว่าจุดปลายหรือ terminal vertex นะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่11นะครับจงแสดงความสัมพันธ์ของเซตนะครับที่โจทย์กำหนดมาต่อไปเนี้ยนะครับโดยเซตของความสัมพันธ์เนี้ยเป็นเซตของความสัมพันธ์บนเซต A B C D นะครับเขาบอกให้ใช้กราฟแบบมีทิศทางสังเกตดูนะครับสมาชิกที่อยู่ในเซตของความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือคู่ลำดับนะครับซึ่งในนิยามเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่า Aก็คือสมาชิกตัวแรกเนี่ยเป็นอะไรฮะจุดเริ่มนะครับส่วนสมาชิกตัวที่2นะครับเราเรียกว่าจุดปลายจุดเริ่มกับจุดปลายนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะครับเราจะเขียนกราฟที่เรียกว่ากราฟแบบมีทิศทางออกมายังไงก็สังเกตดูว่าบนเซตที่โจทย์กำหนดมานะครับคือตรงนี้มีสมาชิกทั้งหมด4ตัวก็หมายความว่าเราจะต้องมีจุดทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับผมก็จุดไปก่อน A นะครับ B C แล้วก็ดีด็อกนะครับเราก็เริ่มต้นดูไปทีละคู่ลำดับนะเริ่มต้นก็ AB ไหมครับก็หมายความว่าจะต้องมีเส้นเชื่อมนะครับจาก A ไปยัง B นะครับต้องมีลูกศรด้วยนะครับเพราะเป็นกราฟแบบมีทิศทางนะครับถัดมาตัวที่2A ไป D นะครับเริ่มจาก A ไปที่ D D dog นะครับถัดมานะครับตัวที่3นะครับ B boy ไป B boy
ทีนี้จะเป็นยังไงก็คือจากตัวมันเองนะครับวนกลับมาที่ตัวมันเองเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนมาก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับถัดมาเป็น B-boy ไป D-dog นะครับต่อมานะครับ C ไป A C ไป A นะครับต่อมาก็ C ไป B ครับและตัวสุดท้ายนะครับ D dog ไปที่ B boy นี่ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือกราฟแบบมีทิศทางที่ใช้แสดงเซตของความสัมพันธ์ในตัวอย่างที่11นะครับต่อมาตัวอย่างที่12นะครับก็เหมือนเดิมก็คือให้เซตของความสัมพันธ์มานะครับก็คือเซต R แล้วก็บอกว่าเป็นเซตของความสัมพันธ์บนเซตที่มีสมาชิกคือ1 2 3 4นะครับแล้วก็ให้เราวาดกราฟแบบมีทิศทางนะครับอันนี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูไปแบบเร็วๆนะครับเริ่มต้นก็คือเหมือนเดิมครับต้องมีจุดก่อนนะครับเราก็จะมีจุดทั้งหมด4จุดนะครับอันแรกนะครับก็คือคู่ลำดับแรกก็คือ1 1ครับต่อไปก็1 3ต่อไป2 1นะครับ2 3 2 4นะครับแล้วก็3 1นะครับ3 2นะครับ เสร็จแล้วตัวสุดท้ายก็คือ4 1นะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาตัวอย่างที่13นะครับอันนี้คือเขาให้กราฟแบบมีทิศทางมานะครับแล้วเขาให้เราหาความสัมพันธ์จากกราฟต่อไปนี้พูดง่ายว่าก็คือหาเซต R ออกมานั่นเองนะครับว่าเซต R ประกอบด้วยสมาชิกอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าต้องค่อยๆไล่ไปนะครับให้ครบนะครับแล้วก็อย่าหลงเส้นนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเซต R นะครับเริ่มต้นหลักก็ขอให้ยึดจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มไว้ก่อนนะครับก็สมมุติว่าผมพิจารณาที่จุดที่1ก่อนนะครับ1ก็ดูนะครับ1ไปไหนบ้างนะครับก็มีเส้นนี้ถูกไหมครับผมเปลี่ยนสีแล้วกันเอาสีแดงนี่นะครับ1ไป3ถูกไหมครับถัดมาครับ1ไปไหนอีกครับ1ไป4คือเส้นนี้นะครับผมก็จะใช้สีแดงเขียนนะครับจะได้นักศึกษาจะได้ดูได้ง่ายขึ้น1ไปจุดอื่นๆหมดแล้วต่อไปก็ไปดู2จุดนี้นะครับ2ไปไหนบ้างก็มีอันนี้2ไป1นะครับ2ไป2ตรงนี้เห็นไหมครับ แล้วก็เส้นนี้2ไป3นะครับ
ก็ครบแล้วถูกไหมครับต่อมาครับดูจุดที่3นะครับ3ไปไหนบ้างครับ3ไป1เส้นนี้เห็นไหมครับก็3 1ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ครับ3 3หมดยังครับหมดแล้วถูกไหมครับสุดท้ายจุดที่4นะครับจุดนี้ก็ดูครับ4ไปไหนบ้างครับ4ไป1เส้นนี้นะครับแล้วก็4ไป3คือเส้นนี้นะครับครบเรียบร้อยเห็นไหมครับครบทุกเส้นนั้นอยู่ที่ความละเอียดรอบคอบนะครับต้องไล่ดูให้ดีซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอันนี้ก็จากไดกราฟหรือกราฟแบบมีทิศทางเราก็สามารถเขียนเซตของความสัมพันธ์ออกมาได้ทีนี้เจ้าตัวกราฟแบบมีทิศทางนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการที่จะพิจารณาเพื่อบอกคุณสมบัติของความสัมพันธ์นั้นได้เช่นกันนะครับโดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้นะครับอันแรกเรื่องคุณสมบัติสะท้อนนะครับถ้าเราดูที่กราฟแล้วกราฟนั้นนะครับซึ่งแสดงความสัมพันธ์จะมีคุณสมบัติสะท้อนนะครับก็ต่อเมื่อมีลูปที่ทุกๆจุดของกราฟนะครับมีลูปคือยังไงก็คือสมมุติอันนี้คือจุด A ก็มีลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับมันก็คือถ้าเราเขียนออกมาเป็นคู่ลำดับมันก็คือคู่ลำดับ AA ถูกไหมแต่อันนี้หมายความว่าต้องมีที่ทุกๆจุดของกราฟนะครับอันต่อมาการพิจารณาคุณสมบัติสมมาตรสมมาตรเนี่ยครับเขาบอกว่ามี AB นะครับเขาบอกว่ามี AB แล้วก็ต้องมี BA ด้วยเพราะฉะนั้นกรณีของการดูในกราฟก็คือเขาบอกอย่างนี้ครับคือจะมีเมื่อทุก h ที่ต่อระหว่างจุดต่างๆมี h ในทิศทางตรงกันข้ามนะครับก็คือมีเส้นเชื่อมไปแล้วก็ต้องมีเส้นเชื่อมกลับมานะครับต่อมาคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับจะมีนะครับคุณสมบัติปฏิสมมาตรก็ต่อเมื่อไม่มี h 2 hซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกันระหว่างจุดต่างๆนะครับก็คือกรณีปฏิสมมาตรคือเราบอกว่ามี AB นะครับเดี๋ยวผมเขียนใหม่มี AB นะครับแต่ไม่มี BAนะครับฉะนั้นก็หมายความว่าคือมีเส้นเชื่อมไปแต่ต้องไม่มีเส้นเชื่อมกลับมานะครับนอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาคุณสมบัติถ่ายทอดได้ด้วยนะครับกรณีจะมีคุณสมบัติถ่ายทอดก็คือมีเส้นเชื่อมนะครับจาก x ไป y และ y ไป z นะครับแล้วนะครับแล้วจะต้องมีเส้นเชื่อมจาก x ไป z ด้วยนะครับถ้าเขียนมันก็คือลักษณะแบบนี้ครับคือมี x y มี y z แล้วต้องมีคู่ลำดับ x z อยู่ด้วยนั่นเองก็คือต้องมีเส้นเชื่อมจาก x ไป z นะครับเราลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างที่14นะครับก็ให้กราฟแบบมีทิศทางมา2รูปรูป A และรูป B ก็ให้พิจารณาว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับดูที่รูป A ก่อน
รูป A นะครับถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยเราตอบได้ทันทีเลยเห็นไหมครับจุด A มีรูจุด B ก็มีรูจุด C ก็มีรูเห็นไหมครับมีรูครบทุกจุดนะครับนั่นแสดงว่านะครับกราฟแบบมีทิศทางในรูป A นะครับก็จะมีคุณสมบัติสะท้อนนะครับส่วนรูป B รูป B ซึ่งเป็นกราฟ S เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติสะท้อนหรือเปล่าถ้าเราดู A นี่ไม่มีรูป C ก็ไม่มีรูปเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคุณสมบัติสะท้อนนะครับเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ก่อนรูป A คือ directed graph ของความสัมพันธ์ R นะครับอันนี้มีคุณสมบัติสะท้อนนะครับทีนี้คุณสมบัติอื่นๆที่เหลือสมมาตรเราบอกว่ามีเส้นเชื่อมไปก็ต้องมีเส้นเชื่อมกลับนะครับถ้าเราดูรูป A นะครับอันนี้เห็นไหมครับมีเส้นเชื่อมไปมีเส้นเชื่อมกลับแต่พอเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้มีจาก A ไป B แต่ B ไป A ไม่มีถูกไหมครับฉะนั้นไม่มีก็จะตอบได้ทันทีว่าอันนี้ไม่มีคุณสมบัติสมมาตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูที่ S นะครับมีไปมีกลับเห็นไหมครับมีไปแล้วก็กลับแล้วก็มีไปแล้วก็กลับครบคู่ครบทุกคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า directed graph ของความสัมพันธ์ S ตรงนี้นะครับมีคุณสมบัติสมมาตรนะครับมีนะครับคุณสมบัติสมมาตรนะครับต่อมาคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับเขาบอกว่าถ้ามีไปต้องไม่มีกลับนะครับซึ่งถ้าเราดูอันนี้ก็มีไปมีกลับอยู่คู่หนึ่งส่วนอันนี้มีสมมาตรอยู่มีไปและกลับครบทุกคู่เลยเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็จะไม่มีคุณสมบัติปฏิสมมาตรแน่นอนนะครับและสุดท้ายนะครับคุณสมบัติถ่ายทอดนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับคุณสมบัติถ่ายทอดเนี่ยเขาบอกว่ายังไงครับถ้ามีเชื่อมจาก x ไป y แล้วก็มีเส้นเชื่อมจาก y ไป z นะครับจะต้องมีเส้นเชื่อมจาก x ไป z ด้วยนะครับเราก็ต้องไล่หาครับเหมือนตอนที่เราศึกษาเรื่องของคู่ลำดับนะครับต้องไล่ให้ครบทุกคู่นะครับงั้นเราลองดูนะครับอย่างเช่นดูรูปนี้นะครับมีจากอันนี้นะครับ A ไป B นะครับผมลองเขียนนะครับ A ไป B แล้วก็มี B ไป Cนะครับอันนี้คือจับคู่กันได้เห็นไหมครับอันนี้นะครับ A ไป B แล้วก็มี B ไป C ควรจะต้องมีอะไรครับควรจะต้องมี AC ด้วยถึงจะมีคุณสมบัติถ่ายทอดแต่ต้องไล่ให้ครบทุกคู่นะครับอันนี้เราดูคู่เดียวก่อนมีไหมครับ A ไป C ก็ไม่มีนะครับอันนี้มันคือ C ไป A
เพราะฉะนั้นพอเราไล่คู่หนึ่งปุ๊บไม่มีก็ตอบได้ทันทีอันนี้ก็จะไม่มีคุณสมบัติถ่ายทอดนะครับลองมาดูรูป B บ้างเราก็ต้องนั่งไล่ให้ครบทุกคู่นะครับแต่ถ้าเราเจอคู่หนึ่งปุ๊บที่ไม่มีปุ๊บก็ตอบได้ทันทีเลยนะฮะเราลองดูสักคู่หนึ่งแล้วกันอันไหนดีอย่างเช่นอันนี้ครับ b ไป a นะครับสังเกตตรงนี้แล้วกันนะครับ b ไป a แล้วก็มี a ไป c คือตรงนี้นะครับมี b ไป a แล้วก็มี a ไป cมันก็ควรจะต้องมีอะไรครับถ้าจะมีคุณสมบัติถ่ายทอดมันจะต้องมี b ไป c หมายความว่าอะไรมันจะต้องมีอันนี้ถูกไหมครับซึ่งตอนนี้มีไหมไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตอบได้ทันทีอันนี้ก็ไม่มีคุณสมบัติถ่ายทอดเช่นกันนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราสามารถที่จะใช้กราฟมาช่วยในการพิจารณาได้นะครับพิจารณาคุณสมบัติของความสัมพันธ์นะครับต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายในโมดูลนี้นะครับก็คือความสัมพันธ์แบบสมมูลนะครับความสัมพันธ์แบบสมมูลนะครับในนิยามที่ 3.8 ก็กล่าวไว้ว่าความสัมพันธ์บนเซต A นะครับจะเป็นความสัมพันธ์แบบสมมูลนะครับถ้าความสัมพันธ์ดังกล่าวนะครับมีคุณสมบัติสะท้อนสมมาตรและถ่ายทอดนะครับมี3คุณสมบัตินั่นเองต้องมีทั้ง3อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาว่าความสัมพันธ์ใดๆเป็นความสัมพันธ์แบบสมมูลหรือไม่นะครับเราก็ต้องหาคุณสมบัติของความสัมพันธ์นั้นนะครับถ้ามันมีครบทั้ง3คุณสมบัตินี้คือคุณสมบัติสะท้อนนะครับคุณสมบัติสมมาตรและคุณสมบัติถ่ายทอดก็จะถือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบสมมูลนะครับแล้วมาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าให้ R เป็นความสัมพันธ์นะครับก็ให้พิจารณาว่าเป็นความสัมพันธ์แบบสมมูลหรือไม่เมื่อให้ R เป็นความสัมพันธ์บนเซตของจำนวนจริงนะครับซึ่ง A นะครับเงื่อนไขคือตรงนี้นะครับซึ่ง A จะสัมพันธ์กับ B ก็ต่อเมื่อ A ลบ B เป็นจำนวนเต็มนะครับพูดง่ายๆว่าคู่ลำดับ AB นะครับจะมีความสัมพันธ์กันก็ต่อเมื่อ A ลบ B เป็นจำนวนเต็มนะครับทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าในเจ้าเซต R นะครับตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งถ้ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบสมมูลก็ต้องมี3คุณสมบัตินะครับคืออะไรบ้างครับก็คือนะครับต้องมีสะท้อนนะครับแล้วก็สมมาตรนะครับแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดนะครับต้องมี3คุณสมบัตินี้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูวิธีการพิจารณากันนะครับก็เริ่มต้นนะครับดูว่ามันมีคุณสมบัติสะท้อนหรือไม่นะครับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติสะท้อนหรือไม่ก็คือสะท้อนนี่คือคู่ลำดับ AA ถูกไหมครับก็ต้องถามว่าถ้าเราเอา A ลบ A ถูกไหมครับคือเราต้องพยายามหาว่ามันจะอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้หรือเปล่านะครับ
สมมุติเราเอา a ลบ a a ลบ a ได้เท่ากับอะไรครับ a ในที่นี้ก็คือเซตของจำนวนจริงถูกไหมฮะ a ลบ a ก็ได้0คือตัวเลขใดๆก็ตามลบตัวเองก็จะได้0ถามว่าอันเนี้ยมันเป็นจริงสำหรับทุกๆค่าใช่หรือไม่นะครับถ้าเราพิจารณาดูก็จะเห็นว่ามันเป็นจริงทุกค่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า a นะครับซึ่งเป็นเซตของซึ่งเป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ยย่อมมีความสัมพันธ์กับตัวมันเองบนเซต R เสมอไหมเพราะว่ามันได้เป็นจำนวนเต็มถูกไหมเนี่ยถ้าเราดู0นี่ก็เข้าเงื่อนไขถูกไหมครับก็แต่เมื่อ a ลบ b เป็นจำนวนเต็มก็เป็นจำนวนเต็ม0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาว่า a ก็จะมีความสัมพันธ์กับ a บนเซต R นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเข้าเงื่อนไขของคุณสมบัติสะท้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นมี1คุณสมบัติแล้วนะครับต่อมาคุณสมบัติสมมาตรนะครับสมมาตรเราบอกว่าอะไรถ้ามี a b ต้องมี b a ถูกไหมครับงั้นในความหมายตามอันนี้ถ้า a ลบ b ได้จำนวนเต็มแล้วนะครับเอา b ตั้งลบด้วย a จะได้จำนวนเต็มด้วยหรือไม่ก็ได้จำนวนเต็มเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรถ้า a สัมพันธ์กับ b โดย r แล้วนะครับเพราะมันได้เป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับมันก็อยู่ในเซตนี้เหมือนกันนะครับแล้ว b ลบ a ก็ได้จำนวนเต็มด้วยเพราะฉะนั้น b ก็จะสัมพันธ์กับ a โดย r เช่นเดียวกันนะครับก็แสดงว่ามี a b ก็ต้องมี b a เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีคุณสมบัติสมมาตรเช่นกันสุดท้ายนะครับคุณสมบัติถ่ายทอดก็บอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับถ้าเราถ่ายทอดคือยังไงมี a b b b c แล้วต้องมี a c ด้วยนะครับงั้นถ้าเราบอกว่าเราเอา a ลบ b ถ้าได้เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็เอา b ลบ c ได้เป็นจำนวนเต็มนะครับถามว่าแล้วเราเอา a ลบ c จะได้จำนวนเต็มหรือเปล่านะครับ a ลบ c คืออะไรถ้าเราเขียนมันก็คืออย่างนี้มันก็คือเอา a ลบ b ไปบวกกับb ลบ c ถูกไหมครับมีค่าเท่ากันแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งแน่นอนผลลัพธ์มันก็ได้เป็นจำนวนเต็มแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคุณสมบัติถ่ายทอดด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเราพิจารณานะครับว่าความสัมพันธ์ใดๆจะมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบสมมูลหรือไม่นะครับเราก็ต้องพิจารณา3คุณสมบัตินี้ถ้ามีครบทั้ง3คุณสมบัติก็แสดงว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นความสัมพันธ์แบบสมมูลนะครับสำหรับในโมดูลที่2ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ